ขายไปซะแล้วขายไปซะแล้วดูจะจำต้องรีบจัดการให้มันหมดหลบได้โอ้โหหลบได้2ลูกเก่งมาจากไหนครับเนี่ยบ้างดิค่ะแบบนี้แก้เบื่อไปครับไปเล่นอย่างน้อยก็ฆ่าเวลาได้นะฮะแต่ถ้าคราวนี้ผมจัดการอาดิสไม่ได้นะต้องเบรกก่อนไปเล่นเกมอื่นดีกว่าเล่นใยบาดีกว่าเออเล่นเกมใยบาดีกว่านึกถึงเกมใยบาเก่าๆอ่ะเนาะคิดถึงอ่ะคิดถึงมากด้วยอยากได้โมเดลมากๆในใยบาในบาก็หนูสกุลไรใครมีแหล่งหรือว่าใครมีข้อมูลว่าซื้อที่ไหนได้แล้วบอกผมหน่อยนะผมอยากได้มากๆจริงๆนะนี่ผมเล่นมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเรามาเจอกับลาดิสนะตอนนี้ไม่หมดอีกแล้วตัวนึงนี่ก็หมดแล้วนะเนี่ยชนมีชนหินด้วยมันนานจะชนหินสักทีนึงตายตายคากองหิน16เอาละเรามาดูกันว่าคราวนี้เราจะมายื้อมันถึงได้แค่ไหนเดินวนบ้าน1รอบไม่อยากออกอะอยากคุยอะออกไปก็เจอมันละเนี่ยออกมาปุ๊บเจอปั๊บมันบังคับให้เจอแล้วนะตอนนี้หนีไม่พ้นแล้วตอนนี้ฮะหนีไม่พ้นมันละหนีไม่พ้นมันแล้วลาดิสแต่ครั้งเนี้ยต้องใช้สติให้ดีที่สุดอันดับแรกมาถึงต้องสตาร์ทมันไว้ก่อนสตาร์ทมันไว้1กระบวน5ใช่ไหมแล้วเราได้กูหังมาเราได้กูหังมาก็อัดกูหังเข้าไป1ช็อตตอนนี้มันทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมเรายังไม่ทำอะไรมันรอให้กูหังชนก่อนอย่าคุยกันเยอะมารีบๆจัดการสู้โอ้โหดูดิเตะมันไม่เป็นไรอยากไปนี่แล้วอ่ะอยากไปดานาแม็กแล้วอ่ะโอ้ยเดี๋ยวต้องเจอเบจิต้ากับแนปป้าอีกนี่มาปังนี่ไงชนแล้ว
ชนแล้วให้พิกาโลชาร์จใช่ไหมอ่ะเนี่ยคืออะไรอ่ะโอ้โหล็อกเนี่ยตอนนี้เราบังคับแค่พิกาโลอย่างเดียวตอนนี้โกคูเราไม่ได้บังคับแล้วนะเหมือนกับว่าเอ้ยโอ้โหแม่งหลบได้หลบได้หลบพลังได้1อันแล้วโกคูโดนแล้วโกคูโดนแล้วโอ้โหโดนไป28ตอนนี้พิกาโลอย่าเพิ่งตายนะพิกาโลอย่าพระเจ้าตายยังไม่จบอีกดูมันดิเฮ้ยนี่ไงล็อกแล้ว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 ตามแผนอันดับต่อมาเติมพลังก่อนนี่เดี๋ยวทำแล้วเราเติมไปมากทำแล้วเติมไปมากแล้วปึ๊บไม่น่าเป็นไรนะพิกาโลเอาคัสเอาไม่พออีกโอ้โหนะโดนที่พลังอะเท่ากับว่าตอนนี้เราบังคับพิกาโลอย่างเดียวเลยนะเอาละพิกาโลอัดให้เต็มแม็กซ์นะลูกเฮ้ยจบผ่านแน่นอนอันที่ผ่านแน่นอนเก่งจำได้เอาละเป็นเนื้อเรื่องแล้วตอนนี้เป็นเนื้อเรื่องแล้วโคขันโคตายชั่ว ไม่ต้องสู้เยอะเห็นไหมแค่ไปเอาของจากโกเอาไอโกฮังจากไอเนี้ยมิสเตอร์โปโป้อะพิกาโลได้คนเดียวเลยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยฮะเราจะได้รู้กันนะครับว่าวิธีการฆ่าลาดีสนะถ้าเราไม่ไปเก็บโกฮังจากมิสเตอร์โปโป้นะเราจะไม่มีทางสู้มันได้นะครับอันดับแรกต้องไปเก็บมิสเตอร์โปโป้ก่อนเอ้ยไปเก็บไปสู้ที่บ้านมิสเตอร์โปโป้ก่อนเพื่อเอาของที่เป็นโกฮังมาพุ่งชนไปแล้วพิกาโลเอาโกฮังไปฝึกแล้วต่อไปก็จะเป็นฉากของชาวสายานะฮะแนปปะกับเบชิต้านะฮะกำลังที่มาที่โลกเพื่อที่จะมาหาชาวสายาที่ชื่อซิงโกคูแล้วก็มาหาดราก้อนบอลด้วยนะครับผมเพราะว่าได้ยินจากลาดีสนะสเคาน์เตอร์ของลาดีสว่าใช้ดราก้อนบอลช่วยชีวิตได้ของพรอะไรก็ได้พิกาโลของโกฮังมาฝึกนะครับนี่ฮะคือจุดเริ่มต้นระหว่างพิกาโลและโกฮังนะที่ทำให้เขาเป็นบทพ่อลูกกันจนถึงปัจจุบันนี้นะเกมน่ารักนี่ซ้อมแล้วซ้อมกันต้อนรับชาวไซย่ามาโลกแล้วตอนนี้ฝึกซ้อมกันก่อนภาพกราฟิกช่วงนี้ดูรู้สึกมีความสุขเลยนะเมื่อก่อนนะเอาละพิกาโลโกฮังพิกาโลอันนี้คือขอน้ำไว้เติมพลังจำไม่ผิดนะก็คือต้องสู้กับพิกาโลจนกว่าเลเวลจะเพิ่มนะฮะนี่ปึ๊บก็อัพเลเวลไปเลยบังคับสู้อย่างนี้มันก็นะเอาละครับโกฮังมีพลังแค่50 HP นะฮะพลังใคร15พลังใครนะครับนี่โกฮังมาถึงก็อัดพลังก่อนเลยครับคุณลุงพิกาโลปึ๊บโอ้โหเตะโดนเพนะ15ละ
นี่เจอพลังหมัดเช่นหมัดอะไรนะหมัดเซงโกกูฮังจะใช้พลังที่ออกไปในทางแบบจอมมารเหมือนกันนะเพราะว่าได้รับการสอนจากลุงพิกโลนะฮะก็ได้ไม่ได้ขอก่อนเราสามารถหนีได้นะตรงนี้นะเราสามารถหนีได้แล้วเราก็มาเติมพลังนี้ได้ถ้าเราไม่ผิดนะแต่ตรงนี้คือบ่อน้ำเติมพลังอ้าวไม่ใช่เหรอมันจะกดผิดนี่เติมใครนี่เติมอันที่2ต้องชั้นที่2นะฮะแล้วก็เป็นการเติมพลังเผื่อใครเอาไปเล่นสู้ใหม่แรกคือการคุยอันที่สองคือการกดคำสั่งสำรวจมีแต่ไพ่ไม่ดีอ่ะมีแต่ไพ่ที่แบบไม่ค่อยเดี๋ยวผมดูได้มีของอะไรให้ใช้ได้มั้งอูรอนเปลี่ยนไพ่หน่อยสิขอไพ่ดีๆหน่อยพอได้แซ่บไปก่อนต้องคันก่อนโอ้โหวันนี้คนมาดูกันเยอะเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากที่เข้ามาดูกันนะเข้ามาก็พูดคุยกันได้นะผมก็เล่นมั่งอ๋ออธิอาจแล้วแต่เป็นภาษาอังกฤษโอ้ภาษาอังกฤษสบายเลยโอ้เตะที17โอ้ลุงจะฆ่าหลานได้ลงคอใช่เหรอโอ้โหมันลุงเตะที18จะตายแล้วเนี่ยทำอะไรลุงไม่ได้เลยนี่เตะที9หนีก่อนถ้าไม่หนีแล้วอย่างนี้มันจะได้เลเวลเพิ่มไหมเนี่ยนี่นะฮะเติมพลังนะครับ HP กับใครนะครับตรงนี้นะบ่อน้ำในการฝึกกับคุณลุงพิกโลเอ้ยเดี๋ยวเซฟก่อนเมื่อกี้เราฆ่าดีได้แล้วเซฟก่อนจะเป็นแรกของตั้งเยอะโหลดติดเครื่องคอมไว้นานละอ๋อเห็นไหมล่ะต้องเอามายั่วเอามายั่วถึงได้นะฮะนี่ดูเดี๋ยวดูลุงพิกโลเจอหลานตบแล้วพลังมันก็ลดอยู่นะมันก็ลดตามเนี่ยว่าพลังมันลดอยู่เราออกเราหนีออกไปมันก็พลังก็ลดตามที่เราจัดการมันอยู่โตนทำไมคุณลุงจบไหมล่ะ14 หลานหลบลูกโอ้โหชนกำแพงก็ดูเตะชนกำแพงโหยังมีสามอีกไม่โหเกือบตายเราต้องสู้ไปแล้วก็หนีออกไปเติมพลังนะฮะเพราะว่าตอนเนี้ยเราสู้โดยที่ทีเดียวจบไม่ได้นะต้องสู้ไปเติมพลังไปโดนเตะ2ทีก็แทบตายละครับมันสู้จนชนะฮะเพราะว่าพลังมันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมาพอเข้ามาใหม่พลังมันจะไม่เพิ่มขึ้นพิกโลพลังจะลดลงเรื่อยๆเหมือนเดิมจนกว่าเราจะชนะก็ไม่มีปัญหาเอาแซกพลังป้องกันไม่ดีเลยอ่ะพลังป้องกันไม่ดีเลยอ่ะนะอัดพลังดีกว่าอัดพลังไปโดนเตะแล้วค่อยหนีนี่ถ้าโดนชุดใหญ่โอ้โหถ้าโดนชุดใหญ่นี่โดนหนักเลยนะเนี่ยอาจตายได้เลยทีเดียวเพราะว่าไพ่ป้องกันไม่ดีเลยนะลุงก็ไม่ดีเหมือนกันนี่โดนจุกเหมือนกันอู้ลูกเบลเลอร์เลยหงายเงือบโอ้โห66เห็นมาเอาใกล้แล้วลุงเห็นไหมตกไม่ได้โอ้โหไอ้นี่โดนมา18เฮ้ยเสียงไว้เนี่ยก่อนนะอุร้อนเปลี่ยนไพ่หน่อยไพ่ดีหน่อย
โอ้โหแซ่ดแซ่ดโอ้มามามานี่แหละจุดจบของลุงพิกโลไพ่ประจำตัวหรือเปล่าไม่ใช่โกฮังประจำตัวไพ่ไปไหนเอาใบนี้เนี่ยไพ่ประจำตัวโกฮังไปเดียวกับพิกโลเลยปุ้งเรียบร้อยโอ้โห13ลุงพิกโลใจเย็นลุงพิกโลโอ้ยไป9เสี่ยงอ่ะอยากเสี่ยงอ่ะขออันนะเผื่อได้อันอื่นบูม่าบูม่าเติมมาหน่อยนี่เติมมาที่7ออกที่7ออกนะฮะเอาแซ่บไปตายแล้วพิกโลโดนแล้วโดนหลานตบแล้วโอ๊ยมันเอาแซ่บต้องกันแล้วปล่อยพลังด้วยเกือบนะเก่งมากหลานรักไปเดี๋ยวเราจะไปเจอกับชาวสายากันโกคูฮะไปฝึกครับนี่ฮะโกคูเราจะไปฝึกกับท่านเจ้าวิภพแล้วนะลองคิดดูถ้าโกคูไม่ตายนะโกคูก็จะไม่เก่งนะจะสู้กับชาวไซย่าไม่ได้นะสู้กับเบจิต้ากันนะปะไม่ได้เลยนะเพราะว่าไม่มีใครฝึกวิชาให้ต่อให้ฝึกเองก็ไม่สามารถที่จะสู้ได้นะฮะคุยอ้าวผมพร้อมฝึกแล้วครับสู้ไหมสู้กับท่านได้พบใช่ไหมอันนี้สู้โอ้โหพลัง HP เพิ่มขึ้นขนาดนี้เลยเหรอไทยก็ไม่ได้ดีเลยนะเนี่ยปึ๊บโอ้สู้กับแรงโน้มถ่วงจะเลือกไทยจะเลือกไพ่ยังไงฮะฮึบฮึบโอ้ยขึ้นมาสูงหน่อยโอ้พลังลดนะเนี่ยเราก็เลือกมั่วๆเนาะเราไม่รู้แล้วเนี่ยว่ามันอ๋อนี่ได้เหมือนแข่งกับไพ่นี่ไพ่เรานำชนะไพ่เราชนะเฮ้ยให้แต้มเยอะก่อนโอ้โหนี่ได้แล้วได้แล้วปึ๊บก็ย่อปึ๊บโอ้โหล้มอยู่มาสุดท้ายโว สู้กับลิงบาบูเหรอปุ๊บยืนได้แล้วเป็นไงล่ะปุ๊บโอ้ยโดนเหมือนกันปุ๊บนี่สู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกเหมือนหน้าเมื่อกี้เป็นรูปของโลกโอ้เจ็บร้อยเจ็บสิบเติมมันเนี่ยมีอะไรให้เติมไหมเติมพลังมันเนี่ยก็ไม่ครบเติมพลังให้ไปสู้ต่อนะครับผมพร้อมฝึกนะครับวันนี้จะจบไหมเนี่ยจบทีเดียวเลยป่ะ HP 0สู้กับใครต่อฮะอันนี้เนี่ยมันเป็นรูปโลกเห็นป่ะสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกเจ้าพิภพอยู่หรือว่าเป็นรูปแบบว่าเป็นรูปรวมฝึกเหรอจุ๊บจุ๊บโอ้โหยังโหดทิ่มอยู่นะ
ให้เปิดพลังไปเฮ้ยเราได้เปรียบโอ้โหโอ้โหเละหัวทิ่มฝังตาเลยเว้ยอ่ะฮึบอ่าลงสวยลงสวยฮึบโอ้โหยังลงไม่ค่อยสวยใกล้ละใกล้สุดท้ายละฮึบเรียบร้อยตีเท ขึ้นไม่สุดนะฮะเราก็ต้องสู้ไปเติมไปนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสี่ยงอันนี้ฝึกอย่างนี้กับฝึกในเครื่องแฟบริกคอมนี่คนละแบบกันเลยนะฝึกในเครื่องแฟบริกคอมนี่ต้องฝึกกี่ทีเนี่ยครั้งที่3ไล่โอ้โหสวยลอยได้ลอยได้เริ่มเก่งอ่ะเริ่มเก่งละฮึบโอ้โหอย่างน้อยก็ไม่ตกพื้นอ่ะเอาละเดี๋ยวเจอชุดใหญ่3ใบสุดท้ายหนักๆฮึบเก็บเซตได้สุดท้ายแล้วกันโดนเนี่ยโดนฮึบโอ้โหเท่อันนี้อยู่บนโลกดาวของเจ้าพิภพนะฮะมาฝึกที่จะไปสู้กับเบจิต้าเอ้ยทำไมแพ้ทำไมแพ้อะไรเวได้เลเวล3ได้ค่าประสบการณ์32เองเอาใหม่โมจะเล่นกันไหมอาจารย์ครับขอฝึกอีกหน่อยครับมาใส่หนักๆแล้วเปิดแซ่บไปเลยปึ๊บให้หนักๆนี่อย่าโดนโอ้โดนมันทีขึ้นหน่อยแล้วแซ่บอีกป้องกันอย่างดีลงสวยอีกเดียวโอ้โหว้ายังไงล่ะดีมากสวยงามจบละเรียบร้อยปึ๊บม่อตีเข่า10เท่าเรียบร้อยฮะแรงโน้มถ่วง10เท่าเราชินแล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นการฝึกอะไรอีกนะฮะฝึกอะไรต่อฝึกกับท่านเจ้าพิภพด้วยเหรอว้าวหนักเป็นอย่างนี้ไปสู้กับท่านเจ้าพิภพปล่อยกระเด็น17 3อีกลูกนึงอันนี้หนักๆปัง37นี้โดนเข้าไปเกือบขึ้นหลอดนี่หลบได้เอ้ยลูกศิษย์เก่งกว่าอาจารย์เอาไฟไปหนาๆไปก่อนครับผมไม่แม่งอาจารย์อ่อนนะดูดิหรือว่าเราเก่งเกินไปปึ๊กโดนไป2ทีนี้ก็2รอบนี้ก็จะตายแล้วโอ้ครูหลบได้หมดเลยฮะปิดฉากเลยแล้วกันป่าอันไปมือเรียบร้อยเราฆ่าอาจารย์ได้โอ้ยชั้น2ค่าประสบการณ์เลเวลเพิ่มฮะเลเวล12แล้วอาจารย์บอกว่าเก่งเกินไปแล้วเอาอีกโอ้โหก็อยากเก่งมากกว่านี้
เอ้าขอพรแล้วเหรออะไรอ่ะง่ายจังนี่คือการขอพรชีวิตโกคูนะครับครั้งแรกโกคูตายครั้งแรกนะฮะที่นี่ด้านแอปป่านี่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปดาวนาแม็กกันแล้วนะครับเราจัดการ2คาพยานี้ก่อนใครนึกถึงการ์ตูนเรื่องนี้ก็เข้ามาดูกันได้นะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังย้อนวัยไปในวัยอายุเท่าไหร่10 ขวบอะนะยุค80-90นะฮะเนี่ยเกมเนี่ยเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมใครทันนะคอมเมนต์หน่อยว่าผมทันครับผมทันครับถ้าคุณทันแปลว่าคุณอยู่ในยุคนั้นโอ้โหตอนนี้มี2คนมีโกฮังต้องไปตรงนี้เติมพลังต้องไปตามหาอีก2ตัวอีก3ตัวจำฉาเป็นทิงทางดูดิน4ดิเราซื้อเจอแล้วหนึ่งเจอแล้วหนึ่งคนมาเรามาร่วมมือกันดูดิ้งเข้ามาโอเคมีพวกอีกแล้วต่อไปตามหาใครอีกนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วช้ามาเข้ามาต่อไปก็เทนจิงฮังกับเจ้าสื่อนะฮะเราจะไปตามหาเจ้าสื่อกับเทนจิงฮังอยู่ไหนวะนี่นี่น่าจะอยู่เฮ้ยตรงนี้เบจิต้าเดี๋ยวตามหาเทนจิงฮังก่อนจะได้ตายพร้อมๆกันแล้วทำไมไม่มีศัตรูให้สู้เลยล่ะอยู่ไหนกันเนี่ยตัวเนี้ยอ้าวมาแล้วศัตรูจัดการกันซะว้าโกฮังหลบได้โคตรเท่อะซัดเข้าไปโลซัดเข้าไปซัดเข้าไปเก่งอะครับน้อนซัดเข้าไปเฮ้ยดูมีพลังเหนือดีไหมแต่พอไปเจอพวกเบจิต้าอย่างนี้ป่ะนะทำไม่ได้หรอกเอ๊ะตามหาเจ้าสื่อกับเทนนิงคังอยู่เนี่ยหายไปไหนเนี่ยไปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วก็เท่ากับว่าเก็บเลเวลไปในตัวนะฮะอยากให้เลเวลเพิ่มมันอีกคนละหนึ่งอีกหนึ่งเลเวลอ่ะจะได้พอสูสีกับมันหน่อยการลุมอะการลุมเป็นพวกเยอะแต่ก็สู้ไม่ได้เนาะขนาดลุมก็ยังสู้ไม่ได้เจอแล้วร่วมสู้กันดีกว่าครบ
ฮะพร้อมตายกันละลองดูซิมีของอะไรให้ไหมตามบ้านคืออะไรมันคืออะไรสิ่งสำคัญที่สุดนะครับตอนนี้ผมเชื่อเลยว่ามันคือที่เติมพลังสูงดีแล้วเก็บจากไหนวะไม่มีพีเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเอ้ามีนี่มามันเอาไว้ทำอะไรอ่ะตัวเนี้ยใครรู้บ้างว่าตัวนี้ไว้ทำอะไรอ่ะบอกผมหน่อยดิไอตัวบินหนีเนี่ยเอาไว้หนีเหรอมีป้ายมิกโกโลด้วยเติมพลังแน่ๆเลยหรือว่าก็ไม่มีอะไรแล้วนะตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรละเงินก็ไม่มีด้วยเอาไปทำอะไรอีกล่ะสร้างบ้านติดภูเขาเลยวินกันผมจะไปตามบ้านก่อนนะเผื่อมีของให้นะฮะตอนนี้ต้องเอาของฟรีไว้ก่อนนี่ไงใครอ่ะเออนาจิโดเบ้ให้ของด้วยสิน่าจะให้ไอ้เนี่ยอะไรนะตัวมันเองอ่ะเอาไว้สำหรับตัดขามีเหมือนภาคเครื่องฟามิคอมเหรอมีแต่เอาไว้สำหรับซื้ออ่ะทำไมมันไม่มีแบบของให้ฟรีบ้างเลยมาสู้อย่างเดียวตอนนี้สู้โอ้ยมันอาจต่อยโกหังฉันโอ้โหมันเล่นไพ่ต่อยทุกตัวเลยเว้ยสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์ด้วยนะฮะแล้วก็พูดคุยกันเข้ามาเมนพูดคุยกันได้นะใครทันเกมนี้บ้างรายงานตัวหน่อยใครทันบอกผมหน่อยชอบเพลงเพลงในเกมอ่ะเพลงทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าเพลงมันเล้าใจนะเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้เราจะเล่นจนไปถึงฟีเซอร์ไหมก็พูดคุยกันได้นะครับมาพูดคุยกันได้ดินนี่ขนาดสู้กับพวกลูกน้องนะมันยังอึดขนาดนี้เลยอ่ะเลเวลไม่มีใครขึ้นเลยเหรอดักกันบอลคาคาลอสพิกเซลเวอร์ชันมันเป็นรุ่นบุกเบิกนะครับรุ่นบุกเบิกสมัยก่อนเลยโด่งดังมากบอกเลยว่าเกมนี้โด่งดังมากๆดักกันบอลชุดภาคเนี่ยภาคเปิดไพ่เนี่ยเป็นอะไรที่นึกถึงตลอดเวลานะฮะคือมันไม่ตายง่ายๆเกมนี้ Never Die ก็ใครที่เกิดยุคนั้นอ่ะจะรู้สึกถึงแบบว่าความคลาสสิกของมันนะเมื่อก่อนกราฟิกต่างๆมันแค่นี้มันถือว่าสุดยอดมากแล้วนะสุดยอดจริงๆมันเป็นภาพที่สวยในณตอนนั้นแล้วนะไม่มีอะไรสวยไปมากกว่านี้แล้วอะเพราะว่ามันเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมนี่มันทำออกมาแบบโอ้โหฮือฮาภาพแบบดีขึ้นนะฮะเกมเยอะมากขึ้นคือเก
ถ้าจะไปสู้กับมันเลยตอนนี้ก็สงสัยจะโดนมันตบอีกอ่ะก็ขอเก็บเลเวลอีกสักนิดนึงนะเพื่อที่จะได้ดึงเวลาสักหน่อยนึงงั้นเดี๋ยวมันจะไปแล้วเสียเวลาโดนมันฆ่าตายอยากให้พี่ลองเล่นอะไรนะ Stardew Valley อ่ะมันเครื่องอยู่ในเครื่องไหนครับเครื่องนี้มั้ยเครื่องซุปเปอร์ฟามิคอมมั้ยครับโอ้โหนี่ตกดินโอ้โหสะใจบอกได้นะบอกเกมได้นะเดี๋ยวผมไปหามาแล้วเดี๋ยวมาเล่นให้ดูกันเอาเกมที่คนอยากเห็นนะเราจะได้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆกันเอาเกมเก่าๆอ่ะเกมใหม่ๆคนเล่นกันเยอะแล้วไงเราเล่นเกมเก่าบ้างเกมที่มันรุ่นใหม่ๆคนมันก็เล่นกันเยอะแล้วเนาะนี่เรามาย้อนยุคเกมแบบคลาสสิกกันเดี๋ยวผมเซฟก่อนดีกว่าผมยังไม่ได้เซฟเลยเนี่ยปึ๊บเอาถึง2กันป่ะโอเคไปตบเบจิต้ากันนะปากกันเลยนะไปไหมถ้าไปกด1หรือจะให้เก็บของเก็บเลเวลก่อนอยากให้ไปตบเบจิต้ากันนะปะไหมฮะให้ไปเลยกด1ครับกด1ฮะเดี๋ยวเราไปตบให้ดูหรือโดนมันตบไม่รู้นะดูเหมือนเก่งกันเลยนะทุกคนนะ EP ขึ้นตอนนี้เก่งกว่าลาดีทุกคนละตอนเนี้ยพลังนะตอนนี้นะผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะไม่อินแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะไม่เคยเห็นเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยได้เห็นหรอกเกมอันเนี้ยก่อนที่จะเป็นดักกันบอลคาร์คลอสในเครื่อง PS4 หรือที่มันต่อสู้กันเท่าไปสวยนะฮะมันผ่านพวกนี้มาก่อนหมดเลยมันผ่านแบบนี้กันมาเลยอ่ะเนี่ยเดินแล้วก็เข้าฉากต่อสู้แต่ฉากต่อสู้อันนี้มันเป็นการเลือกไพ่ไงเราไม่ต้องมานั่งกดต่อสู้เองแล้วก็เลือกเป็นคำสั่งแต่ยุคนี้มันก็คือสู้โดยใช้จอยสู้กันสุดๆเลยนะดับเบิ้ลบอลบูโดไคเทคเซน3เลยครับอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอทีละเกมนะเดี๋ยวขอเอาเกมนี้ให้มันจบๆก่อนทีละเกมว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปลงใน YouTube ด้วยนะครับเอาไว้ดูเป็นที่ระลึกว่าเราเล่นเองจบเองนักเลงพอมาแล้วมิสเตอร์ลับตาเซฟก่อนเดี๋ยวไปตบเลยแล้วกันเกียดรอแล้วเสียเวลามาเด้บุกโลกเหรอมาเราจะไปดาราแม็กกันแล้วรีบๆฆ่ารีบๆไปขอมันให้สู้ไอ้พวกนี่ก่อนนะซุปสมุนมันก่อนนะเนี่ยอันนี้เราต้องเลือกเองสักนิดนึงนะฮะปึ๊บเอาฟิกาโลจัดไปเลยหนักๆดูดินๆหยองฉาเซตทางหรือไพ่ไม่พอคนอ่ะไพ่ไม่พอคนอ่ะมีผ้านี่เราเก่งเกินไปใช่ไหมเนี่ยเจอบําแสงปีศาจเรียบร้อยไม่อ่อนจังวะอ่อนจังเลยเจ้าสื่อเลเวลขึ้นด้วยเจอใครอีกอ่ะโอ้โหดูละเดี๋ยวก่อนนะโอ้ไม่มีไพ่เปิดพลังด้วยอ่ะไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาโอฮังเตะทุกตัวเลยลูกหรือไม่เอาปิกาโลดีกว่าปิกาโลพลังเยอะกว่าทางกันเพื่อนกูทางเป็นกิซย่าแมนอันนี้พิกาโลเตะทุกตัวดูดินไม่มีไพ่ประจำตัวใช่ไหมฮะอันนี้เอาไปไม่มีไม่มีไพ่ประจำตัวเลยโ
้วน้ำฉาโดนเตะเข้าไป41โอ้ยขนาดลูกน้องมันยัง41เลยเหรอตกปั้งโอเคก็โล่โดนไป5เขาคืนมั้งครับปาบโอ้ย16เองอ่ะทำไมดูอ่อนแอจังวะดูไม่แรงเลยอ่ะดูมันหลบได้ด้วยตัวนึงไซเบอร์แมนนะฮะอันนี้คือไซเบอร์แมนศัตรูที่ถูกปลูกขึ้นมาจากดินนะน้ำยาปลูกลงอุ้ยพลังหลบหลบโดนเฉียด14ขนาดเฉียดยังโดนไป14เลยโกหังเราเก่งนะฮะตอนนี้โกหังเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ตั้งแต่ตอนเด็กนี่ก็ดีนะเรียกว่าซ้ำเอาให้ตายเอาให้ตาย1ตัวกำจัดไปนี่ก็โล่ครับหลบได้เฮ้ยโอ้โหหลบอันนั้นมาโดนอันนี้เอาละกูรินโชว์ของหน่อยเดี๋ยวผมจะให้กูรินโชว์ของหน่อยนะนี่โอ้โหมาแซ่บไปโอ้โหดูต่อยพลังไม่ลดเลยอ่ะก็โล่ตัวไปกูรินนี่หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่เอ้าพลังอันไหนอ่ะอันแรกเลยเหรอที่ปล่อยกันทุกตัวนะกูดินนะเอาให้ครบทุกตัวนะนี่ผมไม่ได้มีโอกาสมานั่งเล่นเกมนี้นานมากนะนานมากๆอ่ะเนี่ยดูหน่อยนะมาดูกันหน่อยนะไม่มีโอกาสได้ดูไม่ได้มีโอกาสได้มานั่งเล่นเกมเลยถือว่าเป็นการผ่อนคลายหลังจากการทำคลิปแล้วกันนะมาสตรีมเกมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเกมเก่าๆด้วยนะไม่ได้เกมใหม่ๆนะเกมในยุค8090เราจะมาล้ำลึกกันทุกๆเกมนะเครื่องแฟมิคอมเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมเครื่อง P1 เครื่อง P2 นะครับเราจะนึกถึงเกมเก่าๆแล้วมาเล่นกันเครื่องเกมบอยเกมบอยคัลเลอร์เกมบอยรุ่นแรกๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาหาเกมมาเล่นกันได้นึกกันแล้วก็เก็บไว้ดูกันนะครับเผื่อใครคิดถึงเกมไหนก็ลองดูนี่ท่านี้เลยในการ์ตูนนะฮะปล่อยทุกตัวฆ่าทุกตัวตั้มเอ้ยอีกคือแม่งหลบไปได้ตัวหนึ่งเฮ้ยตัวที่สองเฮ้ยอะไรแหวะเฮ้ยหลบได้หมดเลยอะอะไรอะไม่เอาดีโอ้โหมันหลบได้หมดอะทำไมอะมันเก่งหรือว่าเราอ่อนดูดิสู้กับมันยืดเยื้อมากอ่ะแค่นี้เองนะเนี่ยจะเปลี่ยนไพ่ก็เก็บไว้ใช้ในศึกใหญ่ดีกว่าอ่ะสู้ต่อไปอิกโร่ไม่เหลือไม่มีอะไรเลยไพ่ไม่มีอะไรเลยสามบินซ้ำไม่ซ้ำผมนี่เราเล่นกันมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเล่นกันมาหลายชั่วโมงแล้วนะป้าเขาให้เรียบร้อยไม่ตายอ่ะ
เนี่ยขนาดสู้กับลูกน้องมันนะเนี่ยยังยืดเยื้อขนาดนี้เลยอ่ะเฮ้ยมันหลบได้เยอะมันหลบได้เก่งอ่ะทำไมอ่ะครับเก่งมาจากไหนอ่ะครับมันสองตัวครับน่าจะคราวนี้แหละเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งสามเรียบร้อยหยำฉายังไม่ตายเอาพิกโลขึ้นบูดินขึ้นหยำฉาขึ้นทันยิงทางขึ้นโกหังไม่ขึ้นกันเยอะคราวนี้แหละไอ้โกคูมาเลยสบายอย่างเงี้ยจบโอเคโกคูมามีโกคูมาช่วยก็สบายแล้วฮะตอนนี้ชิวๆแล้วนี่ยปะเบเบฮะแล้วโกคูไม่เติมพลังมาให้ด้วยนะเติมให้ก่อนแล้วโกคูไปไหนล่ะอ๋อโกคูอยู่ข้างหลังผมเอาบูมาเติมดีกว่าเติมโกฮังไว้หน่อยปลอดภัยไว้ก่อนให้ขึ้นหลักร้อยก่อนทำไมโกคูไปอยู่หลังล่ะให้ประจำตัวกันนะครับซูโร่ยังอยู่อ่ะคิดดูเอากันกูสูงสุดนะเรามาดูโกคูตบในปากกันนะครับบาปมันไป21ดูไม่ค่อยเก่งดีวะเฮ้ยโอ้โหมาถึงก็ใส่กันเลยนะใส่กันเลยนะทุกตัวเลยวะเนี่ยโอ้ยโอ้โห48โอ้ยจุกโอ้ย24โอ้โห36โอ้โหเจ้าสื่อตายห่าเลยทีเดียวโอ้โหนี่โกคูเว้ยดูตัวอย่างไว้เจ้าสื่อตายอ่ะดูมันฆ่าเจ้าสื่อแล้วอ่ะโอ้โหซัดกันไปดิ5ตุบตับตุบตับทำลายเจ้าสื่อฉันปากบายมาซะแรงเลยดีไม่มีไพ่เปิดเอาละไพ่เปิดพลังเอาละฮะมาดูซุนโกคูเปิดพลังกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะจัดให้หนักๆเลยนะครับนี่เอาพลังใหม่นะนี่เลยน่าจะเป็นพลังไคโอเคนป่ะพลังขึ้นเต่า10เท่าดูทางพักก่อนคือตัวมันเยอะนะฮะเราเลือกไม่ถูกอย่างเงี้ยสบายเราลุมมันค่อยๆตอดไปนี่ตกวันทำไมป้าทุกใบนี่ก็โล่อย่างน้อยก็25ละมันไคโอเคนสุภาษิตรถแปลงเป็นไคโอเคนแล้วเว้ยเบ่งเฉยเหรอทำอะไรได้บ้างอ่ะจำฉายังไม่ตายนะครับในเกมจำฉายังไม่ตายนะก็ไม่เท่าไหร่นะเราก็ระแวงไปเองนะฮะพอดี
พวกเราเยอะนะครับปล่อย32แล้วโกกูเมื่อกี้เบ่งทำไมเนี่ยเบ่งแล้วมันมีอะไรเพิ่มขึ้นไหมดูสิ 1,900 โอ้ยมัน BP มันเพิ่มขึ้นคืออะไรอันนี้เอาค่าเอาไปประจำตัวไปแล้วกันนะซ้ำนี่บินซ้ำนั่นแหละโดนเข้าไปก้าวเองเหรอใช้ไพ่ป้องกันดีใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแซ่ดเลยอ่ะปล่อยพลังด้วยอ่ะใครจะซวยเนี่ยถ้ามันปล่อยโกคูเหอะถ้ามันป้องกันแซ่ดด้วยนะเนี่ยโกคูก็ต้องรีบฆ่ามันให้ตายละพุ่งชนอีกทีโอ้โหไม่ชนด้วยใครจะเป็นผู้โชคร้ายวะเนี่ยอย่าเป็นโกพังเลยโอ้โหเป็นคูลีดินนั่นไงผู้โชคร้ายลบลบลบโอ้โหคูลีดินจะเพิ่งตายนะ69ไม่ได้หรอกดูเหนือยังไงดูไอ้กูทำตังไม่ได้เลยเด็กน้อยของพ่อไพ่ไม่สวยเลยอ่ะเปลี่ยนไพ่ตอนเปลี่ยนให้หน่อยตึ๊บ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 เอต่างกันเลยกูทำเหรอดินก็แย่แล้วเนี่ยแต่เติมให้โกฮังก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาโกฮังออกไปสู้โกฮังแค่ป้องกันไว้ดีๆพิกโลนะครับให้ประจำตัวไปนะฮะแล้วก็ดูดินยังไม่ต้องออกไปย้ำฉาเอาตัวนี้ไปเป็นทิ้งห้างเอาตัวนี้ไปโกคู่เอาตัวนี้ไปเตะไปตายโดนกบูเตะด้วยหมัดจ้าพิภพตายเอาละฮะตอนนี้ก็เลเวลเพิ่มกันขึ้นหน้านะครับอะไรอ่ะระเบิดเฮ้ยโอ้โหตายแล้วพิกาโลไปแล้วฉากในตำนานจริงๆอันนี้นี่คือฉากที่นาดีดไม่ใช่นาดีดเนปะเนปะเนปะปล่อยพลังใส่โกฮังนะพี่ก็โล่มาบังแทนนะครับก็โล่ไปแล้วนะตอนนี้ไปเดี๋ยวเราจะจบกันที่บทชาวไซย่าแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปต่อกันภาคดาวนาแม็กนะฮะถือว่านานพอสมควรนะอึ๊บชึบโอ้โหเบจิต้าไม่ต้องห่อเลยครับแบ๊บมาเลยเฮ้ยสู้กันตัวมาดิมาดิก็มาดิก็มาดิอู้หูหูยพลังก็อลังการเนี่ยสมัยก่อนนะเห็นอย่างงี้รู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจมากเลยสู้กันแบบปุบปับเฮ้ยทำไมมันต่างกันขนาดนี้วะเนี่ยมันต่อยทีนึงมันทำเราสองทีอ่ะเอาเปรียบเรามากเลยโกฮังเซฟก่อนไม่เสียเวลานะฮะเผื่อผิดพลาดประการใดอ๋อ
ูอีกเจอก็ฆ่าครับไม่ใช่เรื่องยากฮะเก็บเลเวลไว้ในตัวนั่นนะครับตอนนี้โกคูกับเบจิต้ากำลังสู้กันอยู่นะเรากำลังตามไปสมทบนะครับตอนนี้พวกไซเบอร์แมนอ่อนแล้วไม่ต้องกลัวฮะพลังเราเก่งดูดิต่อยกันคนละหมัดสองหมัดตายแล้วครับเดียวพุ่งพลังอืมนี่โดนสบาย17ภาพแปลกๆเริ่มมาละภาพเริ่มสวยเนี่ยชอบตอนสู้กันแล้วแบบพลังมันออร่ามันออกเนี่ยโคตรเท่เอาซ้ำอีกโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้ยหนักเบจิต้ามันทำเราสองทีว่ะนี่คือตัวช่วยอะไรได้บ้างกูร้อนเปลี่ยนไพ่หน่อยไพ่ไม่ดีเลยมาแล้วเราจะต้องใช้หมัดจอมเทพนะฮะในเรื่องก็ต้องใช้นะครับเพราะว่าเราสู้ไม่ได้แน่นอนจากดีพีหมื่นหนึ่งนะตอนนี้นะหมื่นเท่าไหร่1,500ดูซิว่าจะขึ้นเป็นเท่าไหร่ขึ้นไป 30,000 เฮ้ยขึ้นเยอะแล้วเนี่ยนี่ไงบัตรจอมเทพบัตรเจ้าพิภพทำลายเบจิต้าแบบพลังเหรออึ๊บหลบแบบเท่ๆกลัวที่ไหนอ่ะใช้ก่อนเอานี่แหละไพ่ตัวเองครับไพ่ประจำตัวตัวเองนะครับเดือดพลังฟุ้งซ่านขึ้นมาเลยเตะที28ที23ทำไม่โดนทำไมเบจิต้ามันปั่นไปเลยวะตอนนี้เริ่มดุเดือดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูเบจิต้าแปลงร่างเป็นลิงมันสู้ไม่ได้มันจะต้องแปลงเป็นลิงเจอแต่ไพ่ไม่ดีเลยวันเนี้ยไม่เปลี่ยนอีกไหมเนี่ยอุรอนนี่เหรอเปลี่ยนไพ่หน่อยไพ่อะไรก็ไม่รู้มาอย่างน้อยก็ยังมีแฟดแล้วลิ้นชนหนักขึ้นชนหูหนักไปเนี่ยโดนหนัก12แม้ว่าหนักดูเหนือว่ะชอบเล่นไม่ยากนะเครื่องซูเปอร์มันมีคอมนะฮะภาคนี้ไปยังไงกันบ้างไม่เจอตรงนี้ก็ฝันไปคือมันเป็นผลดีในตอนที่เราเก็บเลเวลไปดาวดาแม็กนะจะได้ไม่ต้องเก็บเยอะก็ถือว่าเก็บไปเรื่อยๆแล้วกันอันนี้ก็จำไม่ได้แล้วว่าเบจิต้ามันจะแปลงเป็นหนึ่งอย่างเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะครับค่อยมาต่อกันภาคดานาแม็กภาคชาวไซย่าจบเราเป็นดานาแม็กต่อภาคฟิเซอร์
ตายอีกเหรอมึงเหลือรอดอีกเหรออะไรเนี่ยขยับนิดเดียวแม่งมาละสู้ไม่ได้ยังไงดิ้นรนมาทางพวกนี้เฮ้ยทำไมมีพีของเทียนทิงทางสูงกว่าโกหังมีพีเทียนทิงทาง2,000คือจริงๆไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรโกคูเลยนะเนี่ยไปเกะกะเปล่าขนาดโกคู 30,000 นึงทำอะไรแทบไม่ค่อยได้เลยจบดีเอ้ยจำฉายยังอยู่อ่ะจำฉายยังไม่ตายนะฮะผมพลิกประวัติศาสตร์ให้แล้วนะพลิกประวัติศาสตร์ให้จำฉายไม่ตายได้นะครับมีเจ้าสื่อตายตัวเดียวไม่ตายย้ำฉากจะได้ไปดานาแม็กด้วยนะเห็นจริงคังก็ยังไม่ตายพี่ก็โล่กับเสาสื่อตายไปนะครับผมเปลี่ยนประวัติศาสตร์ให้ละอะไรยังไม่หมดอีกเนี่ยจะอึดเกินไปแล้วมั้ยเจอแล้วไปเจอไอ้พวกนี้ทำไมอีกเนี่ยเก่งเตะทีเดียวฮะเริ่มตายกันละไม่เสียเวลาใช้เพิ่มไหมต้องหาเพิ่มเลเวลอัพแล้วก็นั่งก่อนลงจอดไม่ได้ลุมไม่มีผลอะไรเลยมาทำไมเจอคือเต่าในตอนนี้เจอคือเต่าหนักตักคือมาเกะกะมาให้เป็นสตาร์มฆ่าหรือเปล่าดูเด็กเตะมันได้แค่หนึ่งเองเจอนี่ท่าสวยไฮโอเคนขึ้นเตาสถานฟ้านี่ท่านี้เลยสุดตายแน่ตายป้องกันไม่ดีด้วยไม่รอดนี่ไงล่ะเรียบร้อยฮะขอบคุณแปลงเวนดิงไหมไม่แปลงด้วยอ่ะดูสิไม่แปลงเป็นลิงด้วยนะครับไปแล้วครับหนีไปแล้วครับก็เป็นการปิดฉากชาวไซย่านะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ดาวนาแม็กมากันนะครับดูสิการเดินทางไปดาวนาแม็กไปหาดักบอลเพื่อชุบชีวิตให้คุณลุงพิคโคโร่นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ตายไปอู้ไปแล้ว
นี่ยกราฟิกสมัยก่อนแค่เนี้ยโคตรเท่อะเหมือนดูการ์ตูนเรื่องนึงเลยนะเล่นเกมมารู้สึกแบบโอ้โหเราลุ้นว่าจะมีภาพอะไรสวยมาให้ดูไหมนะ16บิตนะเครื่อง16บิตนะไอ้ไฟนอลอะไรนะเครื่องเกมสมัยก่อนนี้แบบว่าระดับหนึ่งนี้โคตรแพงอ่ะผมจอดแล้วเนี่ยถึงแล้วครับเรามาดูกันนะฮะว่ามีใครมากันบ้างหยำฉาก็มาหยำฉาก็มาเซนทิงทางก็มาเอาเข้าไปโอเคครับผมเป็นไงวันนี้ต้องขอปิดฉากก็ตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันใหม่เราพักกันก่อนนะครับครับดักกันบอลในภาคซูเปอร์ชาวสยาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับผมนะครับขอบคุณนะฮะที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปนะเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อจากอันนี้แหละสักแป๊บนึงไปอาบน้ำก่อนนะ